จริงๆแล้วเนี่ยการตักบีดเนี่ยนะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนต้นทิียานะแต่หลายๆคนเข้าใจว่าให้เราตักบีดกันวันอีดคืนก่อนวันในอีดเหมือนเหมือนในฟิตรีอ่ะถ้าอีฟิตรีเนี่ยเริ่มเริ่มหลังจากที่เราเห็นเดือนละพอเห็นเดือนรู้พรุนี้วันอีดเนี่ยก็ให้เราตักบีดเลยแต่ว่าไอ้ดัาพานี่นะในในสุนารก็ถึงให้เราตักบีดตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแล้วก็ที่ ยิ่งมีกว่าน,นั้นนะบรรดาบรรดาซาฮาบะเนี่ยเวลาเขาเห็นสุนน่าถูกลืมเนี่ยเขาไปไป,ไปที่ตลาด <c oughs> แต่ตลาดมุสลิมนะแม้แต่เราไปตลาดบางกะปิไปอะไรเราไปตักบีตกันนะครับแล้วเขาไปตักบีดแล้วผู้คนมุสลิมก็ตักบีดด้วยกับการตักบีดของบรรดาซาฮาบะเป็นการเป็นการเตือนกันนะครับ <c oughs> ทีนี้วันนี้นทำดุล,ลิงลานะครับเราก็มาได้ามาพบก,กันนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับแล้วเดี๋ยวเจอันครั้งนี้เราก็คงจะหายกันไปนาน นะครับเอาเงินแสงอิสลามนะทำุลินละบทเรียนจากฟุตบะานะครับคุณตบางท่านนบีสัมมางมลายววาสันลำนะเรามีเวลากันอยู่หนึ่งชั่วโมงนะครับในชีวิตของท่านนาบีสัมมาโมลายาวาสันลำเนี่ยท่านนาบีทำฮัทแต่ว่าท่านนาบไีได้ได้ทำรมร้อยอยู่สี่ครั้งนะ อุมร้อครั้งแรกเนี่ยที่เรียกว่าอุมรอนฮูดยบีอะที่เกิดขึ้นในปีฮิจรัษฎาสกัลัที่6แล้วท่านนบีสุลตาร์ฮุนัยนีวะซัลลัมก็โดนโดนสกัดขัดขวางทําให้ไม่สามารถเข้าไปทําอุมรอได้แล้วก็มีการเซ็นสัญญากันนะครับดังที่เราได้น่าจะได้เรียนรู้กันนะฮะในสีสัญญารูดยบียะว่ามีการเซ็นสัญญากันว่าให้ท่านนบีเนี่ยมาทาฮั์ในปีหน้ามาทําอุมร้อในปีหน้าไม่ใช่ฮั์นะทำอุมร้อในปีหน้า แล้วก็ปีถัดมาท่านนบีก็ได้มาทำอุมรอนนะครับที่เรียกว่าอุมรอต้นต่อตอเป็นอุมรอที่ตามสัญญาที่ได้ปวงมุชีดีสัญญาให้ท่านนบีเข้ามาทำอุมรอในปีจราศกราที่7ดเป็นอุมรอครั้งที่2แล้วก็องมรอนครั้งที่สมก็คือการทำองมระอในปีที่ท่านนบีมาพิชิตนครมักกะก็คือปีจราศกราที่8ดหลังจากที่ท่านนบีสละล้อมไว้เลยว่าสละพชิตนครมักกะเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีก็เดินทางขึ้นไปที่ทาง ทางตออิฟต่อนะครับนะก็คือไปที่เกิดสองคราำรูเนนสงครามตออิฟพอนะเวลาเสร็จจากสงครามฟูเนนสงครมตออิฟนะมุสลิมได้รับชัยชนะหลังจากโดนบททดสอบเยอะแยะมากมายนะครับท่านนบีก็ลอ,อ,อ,องเยาอนจากจากเยาะรอนะเข้ามาเป็นอมรอมรองมรอครั้งที่ครั้งที่สามแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สี่นี่คือองมรอของท่านนบีสอลองค์ในวันสันลำในตอนที่ท่านนบีเดินทางไปทำฮั์ก็คือในปีจอลศักราชที่ที่สิบนะครับตอนท่านอบบีทำพั์ท่านนบีทำฮัด รอพักเกรอนหมายความว่าการรวมการคู่กันระหว่างอมร้อนทาอมร้อนด้วยแล้วก็ทําฮัทด้วยโดยที่ไม่ต้องมีการตะฮัทลน <c oughs> ท่านนบีเริ่มออกจากนครมักกาไปเนี่ยท่านนบีมีการประกาศจรรบบนาซาฮาบะบะในปีที่เล่สกาตที่สิบน,นะจริงๆในปีที่เก้าเนี่ยปีที่เก้าท่านนบีไม่ได้ไม่ได้มาทำฮัทแต่ท่านนบีส่งคนมาปีที่แปดเราพิชิตนครมักกาได้หมายความว่ามักกาอยูย่ในการดูแลของเราละ ปีที่เก้าท่านนบีได้สั่งให้ท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนนำบรรดาสหบะไปทำฮัทปีที่เก้าบรรดานักวิชาการบางคนก็เลยบอกว่าการทำฮัทของท่านนบีสำหรับว่าอะไรว่าสั้นลำเนี่ยก็เรียกว่าการทำฮัทเนี่ยถูกวางเป็นซอร์ตูในปีที่เะริศสกุลที่เก้านักวิชาการบางท่านบอกว่าไม่ใช่การทำฮัทเนี่ยเป็นฟอร์ตูในตอนท่านนบีไปทำฮัทก็คือในปีเจรัญสกัดที่สิบเพราะปีที่เก้าท่านนบีไม่ได้มาท่านนบีใช้ท่านอบูบ นำบรรดาซหฮาบานมาทำฮัตแล้วก็สั่งให้ประกาศอยู่ประกาศอยู่สองอย่างก็คืออะไรอัลลอยาเข้าจุบ้าดารมุชริกบอกว่าหลังจากปีนี้เนี่ยห้ามคนกาเฟรคนมุชริกผู้ตั้งภาคีเนี่ยมาทำฮัตแต่ว่าปีหน้าเนี่ยนะมุชริกห้ามมาทำฮัตเพราะในก่อนหน้าปีที่แล้วเนี่ยปีที่แปดเนี่ยคือปีที่พิชพิชิตได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งพวกมุชริกกินพวกตั้งพาคีพวกที่ เคยทำหัตตามรูปแบบของท่านนบีบรอฮีมเนี่ยเคยมาทำฮัตกันแล้วปีที่เก้าเขาก็ยังมามาทำฮัตกันอยู่ท่านนบีเลยสั่งอุบักว่าไปประกาศด้วยว่าปีหน้าเนี่ยใครที่ไม่รับอิสลามห้ามเข้ามารำฮัตและท่านนบีสั่งประกาศอีกประการนึงก็คือว่าวาอัลลาฮยาฟูบินเบสอุรยานะห้ามผู้หญิงแก้ผ้าต่อวาสรอบการะอันนี้คือจาฮิริยาเลยนะท่านนบีสั่งมนาสาฮาบะสั่งอุบักให้ประกาศเลย ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยห้ามผู้หญิงมาแก้ผ้าต่ว่ับรอบก้ามบะอันนี้คือหลักความเชื่อของเขานะดูความเชื่อที่มันงมงายวันนี้เราเห็นความงมงายเยอะนะหมอผีหมอดูหมออะไรต่างๆนานามียานวิเศษมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนเชื่อด้วยนะแล้วมีมาเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในในตอนนัน้นหนึ่งในความเชื่อของเขาคือว่าใครจะเข้ามาทาฮัทเนี่ยจะต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าของชาวมก,กะ หมายความว่าเสื้อผ้าที่มาจากข้างนอกเนี่ยมันเสื้อผ้าสกปรกทั้งหมดเลยนะเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ไม่บริสุทธิ์ใครอยากะทํทำหัทต้องมาหาเสื้อผ้าของชาวนครมักกะที่มีความบริสุทธิ์ในดินแดนบริสุทธิ์เนี่ยเอาเปลี่ยนใส่เข้าไปทำฮัทถ้าใครมาแล้วหาเสื้อผ้าเปลี่ยนไม่ได้มีอยู่ทางเดียวที่คุณจะตวาฟรอบการบ้าได้ก็คือต้องแก้ผ้าตวาฟรอบการบ้าแล้วผู้หญิงตวารรอบการบ้าโดยใช้มือเนี่ยปิดเอาไว้เวะเพศของนางเอาไว้ แล้วก็เดินต่อว่าครอบกาบะดูความใจเฮรียาเนี่ยดูความยุคที่มีความใจคือคนเราเนี่ยนะพอเวลามันโดนฝังหัวเรื่องความเชื่ออะไรบางอย่างแล้วเนี่ยเขาจะต้องทําให้ได้แล้วเมื่อก่อนไม่ได้เหมือนตอนนี้ไงขึ้นื่องบินไปแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงถึงมก,กาละนะครับเมื่อก่อนเดินทางกันแรมเดือนแค่จากดินแดนชามเดินทางมาจากเยเมนเดินทางมาเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นแรมเดือนละแล้วคนเดินทางมาจากไกลๆเนี่ยเขาไม่มี ไม่มีทางที่จะที่จะเสียโอกาสเขาก็เลยยอมตวัดรอบก้าวบ้างแก้ผ้าตวัาเขาก็เขาไมายนมนี่คือจายเฮรียะท่านนบีเลยสั่งประกาศว่าปีหน้าเนี่ยห้ามแล้วห้ามมามาทาสิ่งที่เป็นจายเฮรียะในดินแดนกาบา้าดินแดนทารอมของรัสมัหฮานูวตานาะและท่านอุบาก็ทําทาฮัตเสร็จสรรพเรียบร้อยกับดบาซาบา้ากลุ่มหนึ่งนะในปีิจริญสกาดที่9ก้าพอปีฮิ่เจริสกาดที่สิบ ท่านนาบีทาการประกาศเลยว่าปีนี้ฉันจะทําฮัทลองดูนะท่านนาบีอยู่ที่นครมาดีนามาเนี่ยตั้งแต่พยบมาป,าปีที่หนึ่งถึงปีที่เก้าเนี่ยท่านนาบีไม่ได้ไม่ได้เข้าไปทาฮั์เพราะในชีวิตท่านนบีมีแต่มีแต,มแต่มีแต่ง,งานมีแต่ความยุ่งอยู่กับงานปีที่หนึ่งมีการจัดเตรียมส่งคนไปไปสอดส่องตัวตาตามเหตุการณ์ต่างๆสถานที่ต่างๆที่รอบนครมาดีนะเพื่อจะได้รู้ว่าศัตรูมาเราจะต่อกรนยังไง ปีที่สองสองครามบัด,ดาปีที่สามสงครามมุฮัตปีที่สี่ต่อจากสงครามมุฮัตมีสงครามอ่ตามมาพอปีที่ห้าเกิดสองครามคอนดักปีที่หกท่านนบีเดินทางมาต้องการทาอุมร์เกิดสงครามฮมยไดบีอะปีที่หกก็เกิดเหตุการณ์ที่ท่านนบีไปทาออมร์ปีที่เจ็ดเกิดสองครามไฟบัฟแล้วก็ปีที่แปดท่านนบีก็พิชิตนครมักกะปีที่เก้าเรียกว่าอามุนบูฟูด ปีท <ITA> like, ี่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาหาท่านนบีสละล้อมอะไรเลยว่าสันนิพชาวอาหรับเนี่ยเขารออยู่ว่าสงครามระหว่างท่านนบีกับชาวกูเรชเนี่ยใครจะชนะถ้าเกิดว่าชาวกูเรชชนะแสดงว่าท่านนบีเป็นคนที่โกหกแต่ถ้าท่านนบีชนะชาวกูเดชสามารถที่จะปกครองนครมักกะได้พวกนี้เตรียมพร้อมในการรับอิสลามพอและหลังปีที่8ดเนี่ยชาวอาหรับรอบๆนครมักกะมาดีนะก็เตรียมตัวในการที่จะเข้ามาหาท่านนบีสละล้อมอะไรเลว่าสันลัมปีที่9้าเลยเป็นอามุนบูฟูดปีที่ท่านนบีไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่กับที่ที่นครมาดีนะแล้วก็รอเผ่าต่างๆเข้ามาเพื่อให้สัญยาบันกับท่านนบีสุลตานลารับอิสลามกับท่านนบีสุลตานลอฮุยลลิวะสัลลัมแล้วก็มาเรียนรู้อิสลามเบื้องต้นกับท่านนบีสุลตานลอฮุยไลลิวะสัลลัมปีที่9เลยเรียกว่าอามุญบุฟูตปีแห่งการหลั่งไหลเข้ามาปีฮิจรัสกราชดที่10เป็นปีที่ท่านนบีสุลตานลมประกาศกับบรรดาซาบาเลยว่าปีนี้ฉันจะไปทำฮั์ แล้วไม่ได้ประกาศที่นครมดินาอย่างเดียวนะประกาศกับเมืองรอบๆประกาศกับชาวอาหรับที่อยู่ชนบทอยู่อะไรผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาหาท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยอะลลซัลลัมที่นครมดินาเพื่อที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตพร้อมกับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยอะลลซัลลัมสอฮาบะที่ได้ร่วมทำฮัตกับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยอะลลซัลลัมเนี่ยมีจํานวนประมาณหนึ่งแสนคนทั้งคนออกจากนครมดินาไปและคนที่มาสมทบที่นครมักกะ มารวมในการประกอบพิธีการท่านนาบีสุลต่านฮวารีวสั้นลมท่านนาบีเริ่มออกเดินทางจากนาครมาด,ดีนะมาที่รุ่นฟลอไรฟ้ารุ่นฟลอไรฟ้าก็คือมีเกาะตังชาวเมืองนครมาด,ดีนะห่างประมาณเก้ากิโลและท่านนาบีก็ละหมาดละหมาดโซรีท่านไปอาบน้ําที่นั่นนะแล้วก็ละหมาดโซรีละหมาดอัสซี่ยอและรวมสหามบ้าบางคนรายงานบอกว่าอันนี้เป็นการละหมาดเพราะเดินทางบางคนรายงานบอกว่าละหมาดเพราะว่าเป็นนุสุก เป็นหนึ่งในพิธีการของฮัดว่าใครที่ออกจากพื้นที่ไปแล้วไปที่มีกอดเนี่ยมีสุนนะให้ละหมาดที่มีกอดมีสุนนะให้เราทําการอาบน้ําแล้วก็มีสุนนะแล้วก็ให้เราเนียดสิ่งจําเป็นคือการที่เราเนียดละไบยกัลลอฮุมฮัดจันละเบยกัลลอฮุมอุมรัตันอุตมะติยาเนลฮัดละเบยกัลลอฮุมอุมรัตันฮัจันตามที่เขาต้องการอยากจะทําฮั์ในรูปแบบไหนแล้วท่านนบีก็เดินทางที่แรกเนี่ยนะท่านนบีเดินทางด้วยกับการเดินเท้าออกไป พอเวลาท่านนบีดูว่าบรรดาสฮายบาเนี่ยต่างคนต่างก็ชะเง้อดูท่านนบีว่าท่านนบีทําอะไรบ้างพอสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านนบีรู้ว่าเป็นความยากลําบากกับบรรดาสหาบบาในการที่จะมองว่าท่านนบีทําอะไรบ้างเนี่ยท่านนบีก็ขี่อูดเดินทางขี่อูดเข้าสูนนครนครมักกะในการประกอบพิธีฮั์ด้วยกับการการของเยฮรอมท่านนบีกาบตันวิยะมาตลอด การ์กับทัลบียาหรือการกล่าวรับไปกัลลอฮุมมะลับไปกับบลาอิชรีกะลาคับรับไปกอินนัลฮัมดะวนนิยามะตะละคับอัลมุลลาอิชรีกะลาละฮัมทัลบียาเนี่ยเป็นคำที่บ่งบอกถึงอัตเตฮีด์บ่งบอกถึงการให้กับภาพต่อรอสมฮานูตาลาะมหมเขาว่ารับไปกัลลอฮฉันตอบรับการเรียกรับไปคือหมายแปลว่าแปลว่ามาแล้วฉันพร้อมแล้วฉันมาหารอแล้วรับไปกัลลอฮุมมะลับไปรับไปกะลาอิชรีกะลาอิชรีกะชรีกือชีริกเนี่ย ไม่มีการตั้งพาคีใดๆต่อรองสมภานวตาลาอินนัลฮัมดาวนี้อามะตาลากวนมุลอัลฮัมการสรรเสริญนี่อามะความปวดปานและลิลลาวันมุลการมีอำนาจก็เป็นของรอสมภานุตาลาเหมือนกันลาชีรีกันแล้วก็มีการเน้นย้ำอีกว่าไม่มีการตั้งพาคีใดๆต่อรองสมภานวตาลาเลยเพราะฉะนั้นคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัตเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาจะต้องเน้นย้ำก็คือการตัลบียะอัตเตาฮิด การให้เอกภาพต่อลอสวุานวตาลายืนยันการเป็นบ่าวของลอสวุานุตาลาที่ไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระอ,องค์เพราะนั้นสำคัญสุดในการทำพัชเนี่ยนะก็คือการพยายามตรวจสอบตัวเราเองให้เราเนี่ยออกห่างจากการตั้งพาคีต่อลอสวุานุตาลาท่านนาบีเดินทางเข้าไปที่นครมักกะทุกครั้งที่ท่านนาบีลงพัก นเวลาท่านเดินทางเนี่ยนะเดินทางระยะทางไกลยาวนาน400กิโลนะครับจากมาักมาดินาสู่นครมักกาเนี่ยเวลาท่านนาบีพักก็หยุดตั้นบียาเวลาท่านนาบีขยับเริ่มเดินทางต่อละ um ใบกัลลอหุมละับกัใล้ตั้นบียา,นาในเรื่องของการตอบรับการด่าว่าของร้อสมาการเรียกร้องของลอยสภาหนุ่ยตาใครเปคนเรียกครับนบีอิบรอฮิมที่อัลมาตาได้สัง่งอิบรอฮิมประกาศว่าวัดดินฟินนาเซบิลฮัตจ,จงทําการประกาศกับผู้คนอิบรอฮิมบอกว่า ฉันจะประกาศแล้วคนจะได้ยินเหรออัลลอฮ์ตาลาสั่งอิบราฮิมให้ประกาศแล้วการที่คนจะได้ยินเดี๋ยวเราสุภานณตาลาเป็นผู้ที่ทําการจัดก,การเองเราก็ทําการตอบรับเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาให้ความปวดปานกับเราในการไปทาฮั์พอท่านนาบีถึงนะขยับทุกครั้งที่มีการขยับท่านนาบีจะกล่าวตั้นบียทุกครั้งที่มีการลงท่านนาบีก็จะหยุดแล้วท่านนาบีก็หยุดการตั้นบียตอนที่ท่านนาบีได้เห็นกล้ามบ่เหมือนจะพาเราไปทำฮั์เลยนะ อยากจะให้เราคิดภาพตามกันไปจนถึงการคุตบะนะโดยย่อนะจริงๆแล้วะดีจาบิดที่รายงานเรื่องการพัฒนาบีสัมบลัยสัลลัลมมีเหตุการณ์ที่ให้เราได้เรียนรู้มากมายเรื่องการทำพัฒนานบีบสมัมบลัยของอิลราฮิสัลลัมนะแล้วพอเวลาถึงที่นครมักกะถึงที่กาบะเนี่ยท่านบีก็หยุดการตันบียแล้วก็มุ่งตรงไปสู่กาบะนะครับเริ่มการประกอบพธิธีฮัตท่านบีมุ่งตรงไปที่กาบะ ท่านนาบีขี่อูต่วาฟรอบการปะท่านนาบีเริ่มได้กับการแตะที่หินดำนะเวยกับการกล่าวบิสมิลลาอัลลอฮฺวักเลรเริ่มการนะต่วาฟท่านนาบีขี่อูต่วาฟบรรดาอุลลมาบางท่านเขาได้บอกว่าหนึ่งในสุนหนาที่ท่านนาบีสุลต์รอฮฺะเลวะซัลลมได้ทําแล้วเขาไม่สามารถทําได้เนี่ยก็คือการขี่อูต่วาฟรอบการปะเพราะท่านนาบีทำมาฮัดอยู่ครั้งเดียว แล้วท่านนบีขีดเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลอนุญาตให้เขาคีดต,รตรอรอบกล้าบ้าเนี่ยนะ <c oughs> เขาก็จะขอขีดอูดแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้นะท่านนบีขีดอดเป้าหมายท่านนบีคือต้องการให้ซาฮาบา้าได้เห็นแล้วท่านนบีก็คีดอดตอว่ารอบก้าบ้าเจ็ดรอบพอเวลาเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีก็มาดื่มน้ำํำจำบางคนรายงานบอกว่าท่านนบีดื่มน้าเพราะท่านนบีกระหายบางคนบอกว่าการดื่มน้ําถือเป็นหนึ่งในนุสุกเป็นหนึ่งในพิพธีการฮัดว่า ไขเสร็จจากตวัรบแล้วไปดื่มน้ํเดิมน้ําเสร็จไปละหมาดสองละาดคอนฟันมากอมหลังมะกอมที่บรอยหิมถ้าเราสามารถจะห่างขนาดไหนก็เถอะถ้าไม่สามารถก็ละหมาดตรงไหนก็ได้ในมัสยิดอ่านกุลยากับกุณฮวนรอคนแล้วก็รอคนแล้วก็อ่านนะไม่ได้อ่านละหมาดเดียวเลยนะละหมาดแรกกุลยาหลังฟาติฮานะเดี๋ยวไพ่บางคนไปละหมาดแล้วก็รอแบบัรกุลยาจนกายเฟรอว่าลืมฟาติฮ่าแลวละหมาดที่สองก็ฟาติฮ่าแล้วก็กุนฮวนรออวลฮัด พอหลังจากนั้นเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วก็มุ่งตรงไปสู่ภูเขาซอฟาขึ้นซอฟาอัพเด้งขมบาบัดอัลลอฮฺบิห์แล้วก็มีการกล่าวดวอาและหนึ่งในสุนัขท่านอับดุลสาวะไสนัมที่ภูเขาซอฟาเนี่ยคือการยกมือขอดวอาท่านนบีายกมือขอดวอาพอเวลาเสร็จจากยกมือขอดอาล,ลงจากซอฟาไปแล้วเนี่ยจะไปเจอสัญญ,ญาสัญญ,ญาณสีเขียวใช่ไหมะตรงนั้นเนี่ยคือที่ที่พื้นตอนที่พระนางฮาจัดได้วิ่งหาน้ำะนะที่นางขึ้นบนภูเขาซอฟา แล้วก็ไปมองไม่เห็นไม่เจอน้ําก็ลงมาวิง่งลงมาเดินลงมานะพอเวลาถึงไอ้สัญ,สญ,ญลักษณ์สีเขียวเนี่ยมันเป็นตรงที่พื้นที่มันรุ่มลงไปและตรงนั้นในพระนางอาญาต์มองไม่เห็นอิสมาอิลก็เลยวิง่งเพราะนั้นการซาแอเนี่ยไม่ได้วิ่งธรรมดานะวิ่งสุดแรงพระนางอายา์วิ่งอย่างสุดแรงเลยแต่ส่วนน้ํามีให้กับผู้ชายเงเดียวนะผู้หญิงไม่ต้องเดี๋ยวไปวิ่งกระโปรงเปิดนะ,ะผู้หญิงไม่ต้องวิง่งผู้หญิงแค่เดินให้เรรียพอ อออันนี้ไม่อันนี้ไม่โทษเขาโทษแฟนเขาไม่ยอมรอหรือไม่ใช่ผู้ชายบอกเป็นโอกาสแล,ล้วได้หนีวิ่ง,ง, <c oughs> ง,งไปเพราะถึงเวลาถึงเวลาสุดเขาก็จะเป็นสัญญาณสีเขียวอีกอันหนึ่งนะครับพระนางฮัจัดพอเวลามองเห็นที่ยิ้มพระนางก็เดินมองหาน้ำทีนิดแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขามารวะทําเหมือนกับที่ตรงภูเขาซอฟาเพราะเสร็จแล้วเจ็ดรอบไปนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะมาจบเจ็ดที่ที่มารวะ ก็เสร็จเรียบร้อยมีการตะหันล,ล้นมีการตัดผมมีการสําหรับคนที่ทาเกรอนกับตรมัตัวก็ให้เขาทำอะไรฮะทำการถ้าคนทาเกรอนเนี่ยไม่ต้องตะหันล,ล้นอ่าถ้าคนทําตรมตัวตะหันล,ล้นตะหันล,ล้นคือการเปื้อนผ้าไอ้หรมแต่ใครทาที่ฟรอดอยู่ในสภาพนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรเพราะที่ฟรอดก็คือการตอไม่ไม่ไม่ได้มีการแสบเป็นการต่อวา่ากูดูไม่เฉยทีนี้ พิธีการฮัตไม่เป็นไรอาจจะไกลกับเราแต่ให้เรารู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านนาบีก็อยู่ในเอฮรอมจนกระทั่งวันที่8คือวันตรุบียะวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่เกน,นะเมื่อวานวันที่8ดเนี่ยท่านนาบีก็เดินทางออกจากที่พักไปที่มินาเพื่อไปเตรียมในการประกอบพิธีฮัตในตอนที่ท่านนาบีไปถึงเสร็จไปถึงเนี่ยนะท่านนาบีบอกกับมนาสาบาว,ว่า ใครที่ไม่ได้จูงสัตว์มาด้วยเนี่ยคนนั้นให้ให้ทาการตะหันล,ล้นแล้วก็ทําตะมัดตัวแต่ท่านนบีเอาสัตว์มาด้วยใครที่เอาสัตว์มาด้วยท่านนบีแนะนำให้ทาเกรอนก็คือไม่ต้องตะหันล,ล้นอยู่จนอยู่ในฮะรอมจนกระทั่งวันที่8แล้วท่านนบีก็ไปที่มีนาะวันที่9้าท่านนบีสัอบลงว่าอะไรว่าซันลำก็ขยับเคลื่อนพลไปที่อารอฟ้พอไปถึงอาราฟ้าเนี่ยท่านนบีก็ลงพัก ที่อรอฟะบรรดาสหายบก็มีการทําเตรียมเต็นท์เตรียมอะไรให้ท่านนาบีสุลตาร์อวยอะไรอยูับสั้นลำ uh เพื่อจะได้เห็นท่านนาบีอย่างชัดเจนแล้วท่านนาบีก็รอจนถึงเวลารุรีอัสรีละหมาดย่อแล้วก็รวมแล้วท่านนาบีก็คุตตาบะนี่แหละถึงจุดที่เราจะมาพูดคุยกันถึงคุตตาบะคําสอนท่านนาบีสุลตาร์อวยอะไรอยับสั้นลำ uh แต่ว่าทาไมทำไมคำสอนท่านนาบีสุลตารอวอะไรมาสั้นลำใน ในเหตุการณ์ฮัจยตุนวาดาที่เราเรียกว่าฮัตอัมลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ที่เราเราควรจะนํามานามานามาเรียนรู้กันนํามาถอนบทเรียนกันว่าท่านนาบีสอนอนนะไรเพราะตอนท่านนาบีเริ่มออกไปทาฮัตเนี่ยท่านนาบีบอกกับบรรดาสหามาว่าละอัลลีลาอัลกอคุมบ้าดามิฮาจาหวังว่าหลังจากปีนี้ฉันจะไม่ได้เจอกับพวกท่านอีกแล้วอันนี้คือคําอัมลา บรรดาซอฮาบะเขเลยเลยเข้าใจแล้วว่าท่านนาบีกําลังทําการอําลากับพวกเราแล้วในปีนั้นแหละนะมีสุร้อหนึ่งประทานลงมาสุรออดาจาอันศุลลอยวันฟัดที่เราเคยพูดคุยกันไปนะฮะว่าท่านอุมัดบินคอตตอบได้เข้าใจท่านอิมามบะษได้เข้าใจว่าเป็นสุร้อที่บ่งบอกถึงว่าท่านนาบีกําลังจะเสียชีวิตบางคนฟังแล้วดีใจใช่ไหมบางคนฟังอีดาจาอันศุลลอยวันฟัดชัยชนะมาการพิชิตได้สําเร็จแล้วไปไงฮะ มันน่าดีใจนะคือในความรู้สึกของเราเราก็น่าจะรู้สึกดีใจกันว่าชัยชนะเราก็ได้ความสําเร็จเราก็ได้วอร์ไรตันนาเซตโคลูนาฟีดีนี่แหละฟัวาจาปีที่9ท่านนบีได้เห็นผู้คนได้เข้ามาสู่อิสลามอย่างเป็นกลุ่มๆเป็นกเผ่าๆนะมันไม่ได้มาทีละคนนะมาทีเป็นเผ่าเลยที่เราบอกว่าอามุนบูฟูต์นะปีที่9เนี่ยปีแห่งการหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยฟาสเบียบบีหัมเดรบบ้รับมิกาาสเตอฟิดแล้วรัตาก็สั่งท่านบานบีทําการสรรเสริญอัลลอฮ์ทำการนิสติฟกฟ้าให้มากๆอินนาฮูกานา แล้วก็บอกว่าแท้จริงอัลตาราเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงรับการเตาบัตตัวเพราะฉะนั้นในในการพูดถึงตรงสูร้อนนั้นเนี่ยอุมมัดถามซาฮาบะถ้าอื่นว่าเห็นว่ายังไงบางคนก็นิงบางคนก็ออกความเห็นบอกว่าเป็นการแสดงส่งสัญญาณดีว่าเราได้รับชัยชนะเราได้รับการพิชิตเราได้เห็นผนเข้าสู่สนายสลามอย่างมากมายแต่พอเวลาถามซูร้อนับบาส อิมนะอับบาสบอกว่าอายานี้เนี่ยบงบอกถึงอา,ายาณ์ของท่านนาบีสุลตานองไวยวะซัลลัมหมายว่าท่านนาบีจะเสียชีวิตแล้วแล้วเขาก็าได้อธิบายอุมมัเลยบอกว่าแบบนี้แหละที่ฉันเข้าใจอธิบายให้รู้ว่าอิสลามสมบูรณ์แบบเราพิชิตได้รับชัยชนะแล้วผู้คนเข้าสู่นอสลามอย่างเรียบร้อยสแสดงว่าหน้าที่ขอ,งท,องท่านนาบีสุลตานองไวย์วะซัลลัมหมดแล้วท่านนาบีต้องหยุดจากการทํางานได้แล้วเพราะฉะนั้นบงบอกถึงว่าท่านนาบีกําลังจะจากไป ทีนี้พอเวลาท่านนบีบอกกับซาบาว่าละอัลลีละอัลควมบ้าดามีฮาเป็นการเน้นย้ำเข้าไปอีกว่าหวังว่าฉันจะไม่ได้ไม่ได้พบับพกเจ้าอีกแล้วหลังจากปีนี้แล้วก็ในอายะอัลยาวักมันตุลกกุมดีนะกุมัดมัมตัวอะไรกุมเนียอติวะรอดีตุลุสลามะดีนะอายะที่บอกว่าวันนี้ฉันทําให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แบบแล้ววัดมัมตัวอะไรกุมเนียอติแล้วฉันก็ทําให้เนียอมาของฉันเนี่ยความปลดปรานของฉันเนี่ยมันได้เติมเต็มให้กับพวกเจ้าแล้ว ว่าเราดีตุกลกุมุลอิสลามมาดีนะแล้วฉันก็มีความพึงพอใจที่ให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้าหมายความว่าบรรดาสาฮาบะได้ได้รับความสมบูรณ์แบบได้รับเนี่ยมาความปวดปานด้วยกับความสมบูรณ์แบบของอิสลามเพราะฉะนั้นอายะนี้เนี่ยพอเวลาท่านอบูุบัคอสัสซิดิกได้ยินอบูุบัคร้องไห้ลหลายๆคนถามท่านอบูบาคว่าทําไมท่านถึงได้ต้องร้องไห้กับอายะนี้ ทั้งท้งที่อิสลามสมบูรณ์แบบเราต้องเราต้องดีใจพอเพราะเะลอตาลาให้เราสมบูรณ์แบบแล้วส่งท่านนาบีมาจนทําหน้าที่สมบูรณ์แบบแต่อูบักเนี่ยเข้าใจไปอีกแง่มุมหนึ่งเลยเข้าใจเข้าใจครูข้ามข้ามความเข้าใจของซอฮาบะห์ท่านอื่นไปเลยว่าในเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยหมายความว่าท่านนาบีก็คงจะต้องต้องจากเราไปแล้วเพราะนั้นในเหตุการณ์การทาฮัตหรือว่าเหตุการณ์ฮัตยาตุนหาวดะจึงถูกเรียกว่าฮัตอัมลา มีคนเคยถามผมว่าทำไมถึงคุยแต่ฮัตอัมลาไม่เอาฮัตอื่นมาคุยบ้างครับตแต่ว่าอัมลานอัมลาสำหรับคนทาฮัตนะเพราะนั้นมีคนถามว่าทําไมไม่เอาฮัตของท่านนบีครั้งอื่นมาคุยกันบ้างคุยแต่ฮัตอัมลาพอเราบอกว่าฮัตอัมลาแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราเข้าใจได้ว่ามันมีฮัตอื่นด้วยที่ไม่ได้เป็นการอําลาไม่ใช่ชีวิตของท่านนบีทั้งชีวิตท่านนบีทำฮัตเพียงแค่ครั้งเดียว เวลาที่ฟังดูการทำฮะตุบทานลงมาเนี่ยบรรดาสฮาบะถามท่านนบบีบางคนถามท่านนาบีว่าอาฟีกุลยาฮ์มยาอุลลอฮาถามว่าต้องทำกันทุกปีเลยไหมท่านนาบีก็เลยตอบกลับไปด้วยกับการสอนให้รู้ว่าอย่าถามเยอะท่านนาบีบอกว่าเรากุลตันามละวาจาบัตถ้าฉันบอกว่าใช่ต้องทำทุกปีเนี่ยลว้วาจามัตกลายเป็นวาจิบเลยว,ลว่าระวาจาบัตละมัสตาตุงแล้วถ้าหากเขาเป็นวาจิบเนี่ยพวกเจ้าก็ไม่สามารถหมายความว่าท่านนาบีกำลังบอกว่า คือ <cor> อย่าถามเยอะหมายถึงในยุคนั้นนะ่ะไม่ได้ว่าในยุคเรานะ่แะแต่หาว่าอาจารย์ผกไม่ต้องถามเยอะ <c oughs> เพราะในยุคของท่านนาบีเนี่ยคือยุคที่วาฮีกำลังลงคือเวลาถามอะไรแล้วเนี่ยจะมีวะฮีลงมาแลาวตาลาจะได้ประทานอายะบางอายะลงมาว่าลา,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 าตาซาลลอันอาชียาอินตุบะไดละกลุมตะซุกลุ่มอย่าถามถึงบางเรื่องที่ถ้าหากว่ามันชัดเจนแล้วเนี่ยพวกเจ้าจะลําบากเห็นบางเรื่องถามรายละเอียดว่าต้องแบบนั้นไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องอะไรไม่อะไรไหม จนกระทั่งว่าสุดท้ายแล้วทําไปดัด้ผู้บัญญัตสโลอินตินพินาไปมันถามเรื่องอะไรอเลาสัให้เชื่อดวัวคือถ้ามันเชื่อดวัวนะจบไหมจบแล้วถามวัวสีอะไรวัวเป็นยังไงวัวรูปแบบไหนวัวตุ๊ตัวผู้ตัวแม่วัวต้องเป็นวัวที่ทํานาไม่เป็นวัวที่อะไรไหมเรื่องมากถามมากสุดท้ายแล้วอัลลอัลสตาบอกว่าวัวมาการูย์ฟานูนมันเกือบจะไม่ได้เชื่อ อ๋อเราให้ไปหาวัวสีเหลืองวัวที่มันมันมันแทบจะไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นบางอย่างเวลาเรารับคําสั่งมาแล้วเราก็ทําการปฏิบัตินมความสามารถของเราเท่าเราตาราได้ได้วางไว้กับเรามันโลหนาเราให้ปีกมันบินนะมันอยากเดินบ้างบางทีอ่ะคนเรามันอยากเดินบ้างบางทีอ่ะเราให้ปีกมันบินแต่เราบินไม่ได้เราเราเราก็อยากจะบินได้สักครั้งหนึ่งนะ <c oughs> ฟังบรรยายคือเวลาบางครั้งเวลาเรา เวลาเราเห็นเห็นนกเห็นอะไรสาบายๆอย่างนี้เราคิดว่าเออชีวิตมันก็สบายเหมือนกันนะมันก็ทํามาหากินแล้วมันก็มันก็นอนมันก็อะไรไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะอืแต่ว่าคเราไม่รู้ว่าเราอ่ะเราเรา่ราสามารถที่สบายแบบนกกันหรือแต่บางทีเราไปเราไปหาเรื่องอะไรที่มันแย่ๆมากมายนะถ้าเราไม่ไม่ใช่เรื่องนั้นนะ <c oughs> <c oughs> คือบางทีบางทีเราไปเราไปคิดอะไรมากมายทั้งที่เอาล้อให้เราเนี่ยเหนือเหนือกับสิ่งถูกสร้างสิ่งอื่นเพราะล้อให้เรามีสติปัญญาถ้าเราคิดแค่ชีวิตเราที่หะดิษหนึ่งนะที่ที่ท่านนาบีนบอกว่ามันอัสบะฮาอามินันฟิซิลบิมันอัสบะฮาอามินันซิใครที่ตื่นเช้ามานะมูอาฟันตีจัสดีร่างกายแข็งแรงอามินันฟิซิลบิเขาปลอดภัยในที่พักของเขา ลราหูปูตัวยาวมีเขามีอาหารของเขาในวันนั้นเนี่ยท่านนีบอกว่าการนำมาให้ยัตถลาดุญญาเหมือนกับดุนยาเนี่ยเป็นของเขาเลยนั้นคือคนได้มีแค่เนี่ยท่านนีบอกดุนยาเป็นของเขาเลยเนะวันนี้เนี่ยในยตู้เย็ยนกินได้กี่เดือนนะคือ <c oughs> <c oughs> ที่เรามีเราสามารถที่จะอยู่ได้แต่ว่าเรามีความทุกข์เ <c oughs> ออเนี่ยสองวันกับเนื้อล้นตู้ <c oughs> <c oughs> ปรึกษาบางของมัดได้นะครับน่ทีนี้มามาดูคุตบ้านะครับพอเวลาถึงเวลาท่านนบีสอลลอลขอะไอวละซันลำได้เริ่มนะครับเริ่มในการที่คุตบะบอกกับรนาซาบะเนี่ยอยากจะบอกพวกเราว่าคุตบ้างท่านนบีสอลลอลขอะไอวละซันลำเนี่ยไม่ได้มีแค่วันที่9ไม่ได้มีแค่วันที่1ิแต่คุตบ้างท่านนบีเนี่ยมีอยู่หลายหลายจุดมากซาฮาบาบางคนรายงานคุตตาบ้างท่านอะบีซอลลลอยซันลำไม่ได้บอกว่าคุตบะาตรงไหนบางคนรายงานก็บอก บางครั้งเป็นการคุตตบ้าในวันที่เก้าวันอารอฟาบางคุตตบ้าท่านนบีสุลต์ลอยซัมท่านนบีคุตตบ้าวันที่1ิบก็คือวันนั์บางคุตตบ้าท่านนบีเนี่ยท่านนบีคุตตบ้าสอนบรรดาสาฮาบ้าที่มีนาที่ไอยามทัชิีในวันอีกสามวันหลังจากที่ตอนที่ท่านนบีได้ทําการพักพักค้างแรมที่มีนาก่อนจะเสร็จพิธีฮัดเพราะเรามาดูว่าท่านนบีสุลต์ลอยไวเลยวะซัลลมได้ได้บอกอะไรกับบรรดาสาฮาบ้าบ้างใน ในคุตตาบของท่านนบีสุลต่านอวยละวะซัลลัมประการแรกเลยนะสิ่งที่สิ่งที่ท่านนบีสุลต่านอวยละวะซัลลัมได้บอกกับรรดาซาบาก็คือหะดิษหนึ่งนะครับท่านนบีได้ได้กล่าวในในคุตตางท่านนบีในวันอัลลอฮ์ฝ่ท่านนบีบอกว่าอัตตะรักตัวฟีกุมมาลันตะดิลลูบาดูอินาะตันอินาะตะสันตุมบิฮีฉันได้ได้เหลือไว้ให้กับพวกเจ้าบางคนบอกว่าฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเจ้า คือถ้าทิ้งเนี่ยให้เราไหมแต่ถ้าแปลจากคําภาษาอังกฤษแปลว่าทิ้งจริงๆแหละแต่ถ้าภาษาไทยบอกว่าผมทิ้งไว้ให้คุณนะคือเหมือนกับท่านนาบีทิ้งอะ่ะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เก็บอะ่ะว่าท่านนาบีเหลือไว้ให้กับเราสิ่งหนึ่งที่มาลันตะดิโลบาเดหูอินเนียตซอมตุมบีเราจะไม่หลงทางหล่ะกับสิ่งนี้ถ้าเราได้ยึดมั่นในสิ่งนี้แล้วท่านนาบีก็บอกว่ากีตาบุนโม คำพูดของรสัสมภารนัวตาละก็คืออันกุราอานท่านในพิบอสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราได้ยึดมั่นในสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่หลงทางว่าอันตุมตุสอาลูนาอันนีฟามาอันตุมกอยลูแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจะถูกถามจะถูกสอบสวนท่านในพิบอกซาบานะบอกให้รู้ว่าแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจะถูกสอบสวนในวันกิยามาว่าฉันเนี่ยทาหน้าที่หรือยัง อโลบันนาสหาบากก็เลยบอกตรงนั้นเลยบอกท่านอับดุลสลามวันอัี่อร์ฟ้าในวันอารอฟ้าเลยว่านะฮะดูอันนักขอเดบลักตะวัดได้ตะวนาาันสัพต์เราขอเป็นพยานเลยว่าแท้จริงท่านอับดุลสลามได้เผยแพร่แล้วท่านนบีได้ทําหน้าที่แล้วท่านนบีได้ทําการนาซีฮะกับพวกเราแล้วพราะน้าลัทธสุาโนอาตาลาจ,จึงได้กล่าวว่าตา้องเซมูไปขับเบลินไยจึงเอาพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นด้วยกับภาพบุมล,ล้อด้วยกับสายเชื่อของลลอฮฺสุฮาฮนวะตาลากัน ให้หมดเลยนะครับประการที่สองในหะด i ษท่านนบีสลลลอฮุวาลลอฮิวซัลลัมท่านนบีได้ทําการคุตบะฮะดิษธานงานโดยจุเบร์บินมุตัยมท่านนบีได้คุตบะฮัที่มัส j i ดขเคฟที่มินาที่มินาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเป็นไปได้ในอายามตชริกหรือว่าในวันที่แปดที่ท่านนบีได้ไปพนักที่มินาท่านนบีได้บอกว่านัดดอรัลออิมราอนซซมิอมกอลตีขอร้อสุภาโนตาลาจงให คนคนหนึ่งมีใบหน้าที่เบิกบานความเบิกบานเนี่ยจะเบิกบานทั้งในดุนยาแล้วก็ทั้งในในโลกอาเคโรเซมิอามากอลาตีฟวาฮฮะได้ยินคําสอนของฉันแล้วเขาก็ตั้งใจฟังตั้งใจทําความเข้าใจมีใครตั้งใจฟังคะดิทานนบีเนะเข้าในหะดีษบทนี้เอาละตลาะใช้ความเบิกบานกับเขาทั้งในดุนยาและอาเคโรตุมมาอัดดาฮะอิลามันลัมิสมา ต่อมาเขาก็เอาขาดิษ่านนาบีเนี่ยไปสอนให้กับคนที่ไม่ได้ยินคนที่ไม่ได้มาฟังไม่ได้มาเรียนอันนี้คําสอนที่ทาน,นาบีสุลต่านบอกกับบรรดาสหาบายว่าถ้าใครอยากจะได้ใบหน้าที่เบิกบานในดุจยาและอาเชรอเวลาได้ยินะดิษ่านนาบีสุลต่านรรมาสันตั้งใจเรียนทําความเข้าใจแล้วก็นําไปบอกใครสักคนหนึ่งแค่นี้นะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราตั้งใจเหมือนในการเรียนของท่านอมัตเป็นข้อตอบนะอะอมัตเขามีงานเนี่ยเขาต้องเขาต้องทางานก็จะสลับกันกับลูกน้องเขาวันหนึ่งอมัดไปเรียนลูกน้องเฝ้าสวนอีกวันนึงลูกน้องไปเรียนอุมัตเฝ้าสวนแต่มีเงื่อนไขว่าวันที่เกรนใครไปเรียนเนี่ยคุณจะต้องท่องจํากลับมาด้วยแล้วเอาความรู้กลับมาอุมัตไปเรียนเวลากลับมาต้องเอาเรื่องที่ท่านนบีสอนเนี่ยมาสอนกับลูกน้องด้วยวันแล้วลูกน้องไปเรียนกับท่านนบีอมัตเฝ้าสวนลูกน้องต้องเอาความรู้ที่ท่านนบีสอนองค์เลนซัลลัมเนี่ยมาสอนกับ เลยทําให้การเรียนมีประสิทธิภาพเพราะเขารู้ว่าเรียนแล้วต้องเอาไปบอกต่อก็เลยต้องตั้งใจฟังตั้งใจทาความเข้าใจแล้วนําไปบอกต่อท่านนาบีว,ว่านัดลอร์อนอิมรันอัลลอฮฺตาจะให้ใบหน้าของเขาเนี่ยเบิกบานทั้งในโลกดุนยาเะ <c oughs> อ่าเขียวเพราะนั้นฮะดีท่านนาบีเนี่ยมีฮะดีที่มันง่ายๆมีฮะดีที่สั้นๆที่เราสามารถนําไปบอกอย่างเช่นอินน้มันอามาลูบินดิยาต การงานขึ้นอยู่กับการเนียดแค่เราเอาท่อนเนี่ยไปสอนไปบอกต่อกับใครก็ได้ว่าการงานขึ้นอยู่กับการเนียดนะให้เราตั้งใจนะเวลาเราทําอะไรสักอย่างตั้งใจทําเพื่ออรรถสมาวนตาละและอรรถตาอาตอบแทนเราเราจะเข้ามาสวดฮิทบทนี้ท่านอาบิยสละลวงอะไรว่สนามให้ความเบิกเบิกให้ความเบิกบานจำบองต่อมาท่านอบิยสละลวงอะไรว่สนามได้ทําการหวดสียทําการสั่งเสียบรรดาสหบาในคุตตะบาในฮัตจตุนวดะในฮัตอัมลาเนี่ย ท่านเนาบีได้กล่าวตอนไอายามตัชริกก็คือหลังจากวันอีดวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยท่านนาบีได้บอกว่าลายะเดอโคลุนจันนาอิลลาอิลลามุมินคนที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยคือมุมินเท่านั้นท่านเนาบีบอกให้เราเห็นความสําคัญของการมีอหมาน่นเพราะฉะนั้นวิณห์ไปทบทวนอาการนุนอีมาน่นราคนอีมานทั้งหกประการไปทบทวนดูว่ามีข้อไหนที่เราเราบกพร่องในการอหมานของเรา การอีมานต่อเลาอีมานในการศรัทธาเรื่องรูบูบียะการเป็นผู้สร้างของลอสวาโนอาตาลาอีมานเรื่องการอิบาดะที่เราต้องอิบาดะต่อลอสวาโนอาตาลาอีมานในเรื่องของนามชื่อในเรื่องของสิฟัตของลอสวาโนอาตาลาอีมานต่อบรรดาอะไรก้าวอีมานแค่ไหนอีมานต่อบรรดาคัมภี์ที่เราต้องทำลงมาอีมานต่อบรรดาเราซูนเรารู้จักเราซูนแค่ไหนลองไปทบทวนกันดูอีมานต่อวันกิยามะเรามีความมั่นใจแค่ไหนวันกิยามะจริงหรือเราแค่สงสัยเฉยว่ามันจะมีหรือไม่มี ถ้าเรามั่นใจว่าวันกิยามามีจริงเนี่ยแน่นอนนะเราต้องทําอิบาะดาอย่างขมาคขมินแน่นอนเพราะไม่มีใครหรอกที่จะยอมยอมแลกโลกดุนยาที่มันต่ําต้อยเนี่ยกับโลกหน้าที่เต็มไปด้วยความผาสุกที่ลเราตาลาเตรียมไว้ให้ที่เราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยดุนยาเนี่ยจะสุขแค่ไหนมันก็เหนื่อยใช่ไหมฮะอาจารย์ลุงคอลิดนะแต่ผมตาจะหลับแล้วเนี่ย ลุงคอลิดผมลุงบอกว่าได้วิง่งมาราธอนเจ็ดสิบกว่ากิโลผมถามลุงว่าลุงได้รางวัลไหมลุงบอกว่าแค่รอดมากระบุญแล้วคือดุนยาเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะไปดูว่าคนที่ประสบความสำเร็จในโลกดุนยาทุกวันนี้นะทุกคนนะถามว่าเขาเหนื่อยไหมที่ผ่านมาเขาเหนื่อยไหมโอ้โหสมบุกสมบันเหนื่อยมากเจ้าของร้านอาหารดังๆไปดูเหอะเหนื่อยสมบุกสมบันมาก แล้วก็ถามว่าตอนเนี้ยยังเหนื่อยอยู่ไหมยังเหนื่อยอยู่ะเพราะนั้นดุนยาเนี่ยจะสุขแค่ไหนก็เถอะความสุขมันเป็นเพียงแค่ความสุขที่ที่ผิวเผินที่เราจะได้มาในช่วงระยะเวลาแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในวันกิยามาทางนั้นแหละอยู่ในสงสวรรค์เท่านั้นแหละเพราะนั้นดุนยาเราเอาแค่ทางผ่านแต่ริสกีที่เราให้มาเราอย่ามเป็นเทินะเราให้เราค้าขายที่เรามีริสกีให้เราอะไรทำดุลินละเราให้กับเรา แต่ขอบคุณเนี่ยมาเ์ตี่อรอให้ไปได้วยวิธีการอะไรก็ตามใช้มันไปในขนทางของลอสซูมาฮานะตาลาที่ที่มันถูกต้องแล้วเราคิดเสมอว่าเวลาล้องให้กับเราเนี่ยนะลองคิดว่าอยู่ในมือเราเราจะบร,ริจาคถ้าไปอยู่ในมือคนอื่นเนี่ยลอลากู้รู้ว่ามันอาจจะไปในเส้นทางที่ไม่ดีก็ได้แล้วเราขอบคุณลอสซูมาฮานะตาลาให้มากๆวันนั้นแล้วประการสุดท้ายคือการอีมานต่อการกําหนดของลอสซูมาฮานตาาาะตาลาที่ลอสตาลาได้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรา และการอีมานได้กับกอดอรกอดัตคือการอีมานหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วหมายความว่ายอมจำนนหลังจากที่มันเกิดก่อนมันจะเกิดเนี่ยอะไรก็ตามให้เราปฏิบัติถึสุดความสามารถแล้วพอหลังมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็อัลลอมาโนัตนาาำนดหมายความว่าอย่างเช่นถ้าเราอยากจะอยากจะทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าไม่ทำละลลอมกำหนดไม่้องทำลลอมกำหนด เวลาเราถามว่าเอาไม่ได้ทำอ๋อเรากำหนดแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วคุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยบอกว่าอัลลอฮ์กาหนดจริงอัลลอก์กำหนดจริงอัลลอก์กำหนดให้คุณบอกว่าอัลลอก์กำหนดแต่ให้เราพยายามให้สุดกลงความสามารถแต่ถ้าเราทําไปแล้วมันไม่สาเร็จอัลฮัโดยลิลลัลอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์ให้เราแค่นี้ยอมรับในกตอกดั๊ดและชีวิตเราจะไม่มีความทุกข์ในโลกดุญญาแล้วในโลกหน้าเราก็จะมีแต่ผลตอบแทนที่อัลลอฮ์สมาฮานุญาตลาได้เตรียมไว้ให้เพราะนั่นการอหมัล ของเราต้องตุง้นตูนอยู่เสมอเพราะท่านนาบีได้บอกว่าลายะเดอรูโคุนยันนาอิลลามุกมินท่านนาบีทำฮัตเดือนอะไรครับเป็นตุลนฮิจะแล้วท่านนาบีใส่ชีวิตเดือนอะไรครับอะไรบุญเอาวันวันจันทร์ที่สิบสองวันที่ท่านนาบีเสีชีวิตเนี่ยไม่มีขัดแย้งเลยนะตาแต่ว่าวันเกิดท่านนาบีเนี่ยขัดแย้งกระจายเลยที่ว่า ปีช้างเนี่ยชัดเจนอธิษฐานแต่ว่าท่านนาบีเกิดวันที่เท่าไรวันไหนยังไงอะไรยังไงเนี่ยว่าเราอ้ายลำมีมีหลายทัศนะมากที่บอกถึงการจัดแต่ว่าวันตายของท่านนาบีเนี่ยมีอย่างชัดเจนว่าท่านในชีวิตในวันจันทร์เเดินออกไปอุ่นเอาวันเพราะฉะนั้นถ้ากว่าจะจัดอะไรให้ท่านนาบีเนี่ยควรจะจัดวันเกิดหรือวันตาย <c oughs> ไม่ต้องจัดหรอก <laughs> นะ ในี่เราฟุ้ยกันไปนะคนที่จัดเขาก็มีเหตุผลมีข้ออ้างกันไปก็ว่ากันไปนะครับรทีนี้ท่านอับดุลลลห์ฮุยไลวะซัลลัมได้บอกกำลังความสําคัญของการมีอิมานเพราะนั้นเราทบทวนอีมานอยู่เสมอนะว่าอิมานของเราแล้วให้เรารู้ว่าอีมานเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะครับเราก็พยายามที่จะดันอีมานเราให้มันขึ้นอยู่เสมอทุกครั้งที่เรามาเรียนรู้เนี่ยอิมานเราจะขึ้นนะครับ เอาแค่เนี่ยพอเรียนรู้เสร็จละหมาดรู้ดีเสร็จออกไปเนี่ยบางทีแค่ขับรถออกไปเนี่ยอี ي มานลงแล้วที่ว่ามีคนเสียฮะอะอยี่สิบสี่เสียแล้วบอกผมทำไมอ๋อให้ทาัมพันธ์นะให้ไปทาัมพันร์อว่าไงครับทีนี้ ท่านนบ,บีส,สัลงวายุะษัลลัมได้วระสียาเราอีกนะครับสั่งเสียเราอีกนับในฮะดีสในตอนฮจัจจตุนวะดะนะท่านนบ,บีสัมบลงวายุะสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดีสเรื่องความสําคัญของการเอาใจใส่กับการมีอีมานนะครับในเรื่องของการทั้งการละหมาดทั้งการถือศีลอด ว่ามันจะเป็นแสงสวา่างเป็นรัศมีให้กับเราในในวันกยามะ <N> แล้วท่านนาบีสุลตารลอหไวยะเลย่วซันลำก็ได้ทําการเตือนบรรดาสหาบะนะว่าในอายามตัชริกให้มีให้มีคนประกาศเลยนะเวลาท่านนาบีบอกเสร็จท่านนบีสั่งคนประกาศเลยว่าอันนาหูลายเดฟูรุนยันนตาอิลลาโมมินว่าแท้จริงไม่มีใครที่จะเข้าสวงสวรรค์ได้นอกจากคนที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาเท่านั้น แล้วท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมก็ได้ทําการวาซียะด้วยกับบอกว่าวซัลลูคอมสกุมจงทําการละหมาดให้ครบห้าเวลาท่านนาบีได้บอกว่ามันฮาฟะดาอะไรฮะการนัสละหูนูรอนวะบุรฮานั้นวะเนจาตตนจะมันไกยามะใครที่เอาใจใส่กับการละหมาดละหมาดจะเป็นรัศมีให้กับเขาเป็นแสงสว่างให้กับเขาเป็นทางรอดให้กับเขาในวันไกยามะ แล้วท่านวบีก็บอกว่าว่ามันลัมยุฮาฟิะลัยฮาใครไม่ละมาดลัมยุกุลูนูรวะลาบุรฮานวะาลานะจาจะไม่มีรัศมีไม่มีหลักฐานไม่มีแสงสว่างในวันกิยามะแล้วก็ในวันกิยามะเนี่ยว่าการในยะมันกิยามะมากรูนว่าฟิรอูนวะาฮามานว่าอุบับบินคาลฟในวันกิยามะเขาจะได้อยู่กับกอรูนได้อยู่กับฟิรอูนได้อยู่กับฮามานแล้วก็ได้อยู่กับอุบไบบินคาลฟ ใครบ้าสมบัติจะได้อยู่กับใครครับฮามานใครบ้าอำนาจจะได้อยู่กับอรูนใครบ้าตำแหน่งจะได้อยู่กับเฟรอนใครบ้าการเป็นหัวหน้าจะได้อยู่กับอุบายบินคาราฟใครบ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ได้อยู่กับพวกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทั้งเฟรอนทั้งฮามานทั้งอรูนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า เราไม่ละหมาดที่น้องในวันกิยามะท่านนบีบอกเราในที่บทนี้นะว่าเราจะได้อยู่กับกอรูนอยู่กับฮามานอยู่กับเฟรอรนอยู่กับอุบับบินคาลัฟอยู่กับผู้ปฏิเสธทั้งหลายแล้วท่านนบีสุลต่านก็ยังได้ทําการเตือนในเรื่องของการถือสินอดแล้วท่านนบีก็ยังได้ทําการเตือนในเรื่องของซาดะปะนะเรื่องการจ่ายสกา a นะครับแล้วท่านนบีสุลต่านก็ยังได้กล่าว เตือนถึงการทำบาปใหญ่ในฮัจจะตุนวาด้าเนี่ยในฮะดีที่ท่านสลมามะบินกออสรอดีอัลลอฮุวอันได้บอกได้กล่าวไว้นะว่าท่านอนับดุลสลามได้บอกว่าอัลาอินนามา,าหุนอารบะท่านบีได้บอกว่าพึงทราบไว้เถิดว่าบาปใหญ่นั้นเนี่ยมีสี่ประการไม่ได้หมายความมีแค่สี่นะแต่ที่ท่านอนับดุลสลามไัมทำการเตือนพวกเราเนี่ยมีอยู่สี่ประการ บรรดานักวิชาการเนี่ยนะเขาพยายามที่จะรวบรวมสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เพื่อให้เราได้รู้ว่าอะไรบ้างเป็นบาปใหญ่แล้วเราก็จะได้ระวังเพราะว่าอรัสุบาโนาตาราได้ได้กล่าวในอายะห์หนึ่งนะว่าอินซาเจตตานีบูกกบาเอรมาตุนเฮวนั้นนุกัฟฟรังกุมสยาตทกุมถ้าพวกเจ้าทั้งหลายได้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่หมายความว่าถ้าเราสามารถไม่ทําบาปใหญ่อะไรเลยเอรัสบอกว่าหนุกัฟฟรังกุมสยาตทกุม เราจะลบล้างบาปได้แค่กับพวกเจ้าแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรระวังก็คือเราจะต้องออกห่างสิ่งป็นบาปใหญ่ให้ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องไปเรียนรู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นบาปใหญ่ท่านนบีกล่าวไว้หลายบทหลายขะดีษบางหะดิษท่านนบีบอกว่าอิสตานิบุซาบันบูบิคอสบางขะอดิษท่านนบีได้บอกไม่ได้มีการกล่าวจํานวนและหะดิษบทนี้ในฮัดจะตุนวะดาในวะซียะคําสั่งเสียในฮัดอัมลาเนี่ยท่านนบีบอกว่าอินนมาฮุนอาร์บะมีอยูสีประกัน แล้วท่านนบ,บีเตือนที่ที่ผมบอกว่าท่านนบ,บีได้ทาฮัตเดือนต้นเซจญาแล้วท่านนบ,บีเสียชีวิตเดือนรับุนอาวันแล้วว่าตุนฮซจญาเดือนที่สิบสองใช่ไหมแล้วก็มุฮัรรอมซอฟฟาร์รับุนอัลวันแล้วรับุอาวันเนี่ยท่านนบ,บีเสียชีวิตวันที่สิบสองก็คือตอนต้นเดือนเลยแสดงว่บบาระยะเวลาไม่ถึงสามเดืนอนเวลาเรารู้ว่าท่านนบ,บีเกา่าพันในคุตบา้านในฮัดอัมลาเนี่ยก่อนท่านนบ,บีเสียชีวิต ไม่ถึงสามเดือนเนี่ยหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านนบ,บีเน้นย้ําอยากจะให้เราเอาจริงเอาจังกับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านนบ,บีได้กล่าวในฮัดอัมาลาเนี่ยในคุตบ้างท่านนบ,บีสัมภาระว่าในซาลัมในให้เรารู้ว่าเราจะต้องเน้นย้ําเลยว่าแล้วท่านนบ,บีก็บอกว่ามันมีอยู่สี่ข้อที่เราต้องระวังเนื่ออาลาอินนามาหุนอัรบาอัลลาตุเชกูบิไลชัยฮะพวกเจ้าทั้งหลายอย่าตั้งภาคีใดๆกับเราสุบฮานุมตาลา การที่เราจะไม่ตั้งพาคีต่อมอเนี่ยเราทํายังไงเราถึงจะไม่ตั้งพาคีได้เราต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือชีริกคือถ้าเราไม่รู้เลยว่าอะไรคือชีริกอ่ะเราจะระวังได้ยังไงตอนนั้นวันนี้เรามาไปนั่งทบทวนดูวนะว่าอะไรบ้างที่เป็นชีริกถ้าปรากฏว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นชีริกบ้างนั่นแหละเงรู้เลยว่าเรากําลังอันตรายเรากําลังอยู่ในสิ่งที่เป็นอันตรายบางคนไป ไปขอต่อหลุมฝังศพอะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือฉีดเขาไม่รู้บางคนไม่รู้จริงๆนะบางคนเข้าไปขอโต,ตเกียรเียเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆว่ามันคือการตั้งพาคีต่อพระสุภานุตตาละความเข้าใจเขาก็คือว่าเวลาไปขอต่อสิ่งถูกสร้างในไปขอโตะเกียเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าโตะเกียรเนี่ยจะไปขอต่อมอให้เขาก็เลยไปขอแล้วทาไมเขาต้องไปขอต่อหลุมฝังศพ พราะความรู้สึกของเขาก็คือว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีถ้าขอต่อว่าตาลาเองเนี่ยร้อไม่ให้ร้อไม่รับก็ร้อไม่รักเขาเพราะนั้นต้องไปขอต่อคนดีๆได้เขาตายไปแล้วอะ่ะให้เขาไปขอให้อันนี้คือเหตุเหตุผลที่หลายๆคนนะเวลาจะทําอะไรก็เชิญโต๊กูเชิญละแบมาทําบุญให้แล้วเพราะเขาเข้าใจว่าเขาไม่ละหมาดเขาไม่ซือสินอดเขาไม่ทําความดีเขาจะเขาไม่กล้าขอหรอ พราะนั่นเลยต้องเอาตัวครมูมาขอเอาหนุแบมมาขอเอาใครมาขอให้อันนี้คือความเข้าใจที่นะครพึงระวังไว้เลยว่าเขาไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผลตอบแทนของเขาก็คือการถูกลงโทษอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นท่านอับดุลลอมว่าอะฮิวาซัลลัมได้ทําการเตือนเราในเรื่องของว่าอย่าตั้งพาคีนะเราต้องเรียนรู้ว่าอะไรบ้างคือคือเชติคือการตั้งภาคีพวกมุชริกินในเวลาท่านอับดุลบอกกับมันว่าอย่าขอตกลงฝังศพนะ มันบอกว่ามานาบูดมิลาเรียกอริบูนาริลลลอยสุนสาที่เราไปขอเนี่ยนะเราขอก็เพราะว่าต้องการให้ผู้ที่อยู่หนังศพเนี่ยพาเราเข้าใกล้อำมร์คำนี้มีไหมตอนปัจจุบันเนี่ยมีไหมะมีบางคนไปขอหนังศพแล้วเราบอกเขาอย่าไปขอเขาบอกคํานี้เลยนะเขาบอกว่าเขาต้องการให้คนในกบนไปขอต่อรอให้หรือต้องการให้คนในกบูเนี่ยพาเขาเข้าใกล้อำอร์เขามีเหตุผลด้วยนะเหตุผลดีมากเลยนะแต่ไม่ดีมันเราถูกต้องนะบอกดีมาก เฮ้ยพ <Hey, S 2> อต้กงคืนออัล้วว่าเขาบอกว่าคุณรู้จักกษัตริย์ไหมผมขอผมไม่รู้จักแล้วเวลาคุณจะเข้าหากษัตริย์เนี่ยคุณเข้าหาได้เลยไหมผมไม่ได้ก็ต้องผ่านมาหาดเล็กคุณไม่รู้จักมาต้องไปหาคุณที่คุณต้องไปหาเส้นสายอะว่าใครจะไปติดต่อให้เราเข้าใกล้เขาบอกนั่นแหละเพราะนั้นถ้าคุณจะเข้าใกล้อลัลลอฮ์นะคุณก็ต้องหาคนที่ใกล้ชิดอลัลลอฮ์ให้เขาพาคุณเนี่ยเข้าไปหาอัลลอฮ์ให้อย่าไปเอง นี่คือความเข้าใจที่มันมาจากสมองล้วนๆนะนะและสมองที่ไม่ปกติด้วยนะขอ้อลอตาลาบอกว่าอีลาซาลกายบาดีันีเฟนิคอริเวลาที่บ่าวของฉันถามเจ้าในมุัมัดว่าฉันอยู่บอกว่าฉันนี่ยอยู่ใกล้บูจีบูดาตดาดดาดาฉันจะคอยตอบรับการขอดุอาเวลาที่เขาขอดุอาต่อฉันแล้วลอได้บอกถึงว่าการไปขอตกลงฝังศพขอต่อสิ่งถุงซ่านว่าอินตะดอรฮุมไรสมโอดูอากลุ่มฮาพวกเจ้าทั้งหลายไปขอต่อพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ยิน ว่าเราสามาอถมสตจาบบูลักุมถึงแม้พวกนั้นได้ยินเนี่ยมันก็ตอบรับไม่ได้ที่สาคัญเลยว่ายาวมันกยามายักฟูรุนมิชิดกีกุมและวันกยามาเนี่ยพวกเขาก็ปฏิเสธต่อภาคีที่พวกเจ้าทั้งหลายไปขอต่อพวกเขาเพราะนั้นให้เราระวังเอาไว้ในเรื่องการไปขอต่อสิ่งมาจากอาสว่าผมเห็นนกเย่ยผมคิดอะไรได้อย่างรู้ไหมท่านอับีได้บอกไว้นะว่าคนที่เรียนรู้เนี่ยนะบรรดาสิงสา,าศาสนาจะขอดุอาให้ใช่ไหม แล้วท่านนบีบอกชัดเจนแล้วว่าฮัตตันไสตานฟินมาแม้กระทั่งปลาในน้ำยังขออุอาให้มีคนหนึ่งมามาถามผมมาบอกว่าอาจารย์แล้วอาจารย์ยังกินปลาอีกเหรอน่าเพราะอะไรคราบว่าคือปลาขอดุอาให้เราอะแทนที่เราจะสงวนปลาเอาไว้ปลามันจะได้มีเยอะๆทําการขอดุอาให้กับเราแล้วเราจะกินปลากันอีกตอนนั้นผมว่าไปไม่เป็นเหมือนกันแล้วจะเอาไงกับเขาอืา แต่ว่าอาทิตย์วันนี้นะครัเราเข้าใจท่านนาบีบอกเราให้เราให้เรารู้ว่าสิ่งเยอะแยะมากมายขอดุอาให้กับเราหมายความปลาที่เรากินไปปลามันก็จะเกิดขึ้นมาอีกอันอตรายได้ปลามีอย่างเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวไม่ใช่เราจบวันนี้ไปไม่กล้ากินปลากันเลยคือเนี่ยครับเป็นฟัตวากันอาจารย์ชุบอษบอกว่าปลาฮรอมต่อมานะครับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่อมาก็วเวลาตักตุลนัฟซันลัตจะฮาระมณลลอฮ์อิละเบลฮักอย่าอย่าฆ่าชีวิตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามนะครับวะลาตัซนู คือบางคนเวลาพูดถึงการการฆ่าฆ่าคนเนี่ยเราบอกว่ามันมันไกลตัวเราใช่ไหมว่าเราไม่มีทางที่จะไปฆ่าคนไนดะ้เวาลาทัสนูและอย่าทำศีนาบางคนก็บอกว่ามันมันไกลตัวเราแต่ว่าคําเตือนในบางบางบางอย่างเนี่ยนะเป็นคาเตือนให้กับคนที่บางครั้งเนี่ยชีวิตเขาก่อนรับอิสลามหรือว่าก่อนที่จะมาเข้าใจวิถีอิสลามเนี่ยเขาเคยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนั้นอย่าว่าแต่ยุรุ่นเรานะสฮาร์บะท่านนบีบางท่านเนี่ยนะเวลาท่านนบีเชิญชวนรับอิสลามเนี่ยเขามาหาท่านนบี บอกกับท่านนบีว่าฉันในยอมจำนนในหลักการอิสลามทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวขอเรื่องผู้หญิงบอกท่านนบีอนุญาตให้ฉันหน่อยให้ฉันได้อนุญาตฉันเรื่องสตรีบางคนขอท่านนบีวบอกขอเรื่องเดียวขอดื่มเหล้าขอสุลาเพราะที่นครมาดีนาในดื่มเหล้ากันเป็นน้ำแทนน้ำเลยนะมีมีไหมีโอ่งอลาบาวาไปโอ่งน้ำใช่ไหมที่มาดีนาในโอ่งเหล้าดองเหล้ากันเอาไว้ดื่มทุกบ้านนะเป็น ในวันเททิ้งเนี่ยนะทางเดินเนี่ยเต็มไปด้วยเหล้าไหลกันความเยอะที่เขาเดินมันเยอะเพราะนั้นคือไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่เขาหมกมุ่นกับเรื่องพวกนั้นเนี่ยว่าเขาต้องอดทนกับเรื่องพวกนั้นอย่างมากเพราะนั้นท่านอบีเลสฟังว่าวดาตัสโนวดาตัสเรปกแล้วก็อยา่าเนี่ยขโมยของนะครับจริงเรานี่ะเป็นบาปใหญ่ที่ท่านนบีเลสของเราของไอรีนวะซัลลัมได้ได้บอกกับเราได้เตือนกับเราเอาไว้นะครับ พราะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่ท่านดุบีสรรัมบลลอยซัลลัมได้บอกว่ามันคือสิ่งที่เป็นเป็นบาปเราก็ระวังเอาไว้ในฮะดีษยาเบิดท่านนบีสัมบลลอยซัลลัมได้กล่าวว่าในคุตบ้างท่านนบีในวันอัลอฟาวันนี้เลยนะแต่วันทีน่ท่านนบีทำฮัตเนี่ยวันอัลอฟาตรงกับวันอะไรฮะอะไรครับตรงวันที่เก้าใช่วันที่เก้าเลยนะ ข้อที่เก้าโอเคครับผมแล้วท่นานนบีพูดว่าท่านนบีบอกว่าอาลากุลชัยอินมินอัมรินจาฮิลียะตัพตะกัดไมยะมูดูวาท่านนบีได้บอกว่า, ah am am อ,วาอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวของในยุคจาฮิลียะเนี่ยจะต้องเอาวางไว้ใต้เท้าของฉันหมายความว่าในวันนี้เนี่ยต้องพลิกทุกอย่างเป็นหลักะในตอนครั้งก่อนในปีที่แล้วท่านนบีสั่งให้าบอกว่าไงฮะอย่าให้มุชริกมาทำารับใช่ไหมฮะแล้วเรื่องจายฮิลิยะท่านนบีสั่งให้มีการหยุดทั้งหมด แล้วก็เอาหลักการอิสลามเข้ามาอะไรที่เป็นญาฮิลียะเอาวางไว้ใต้เท้าท่านอบดุลสลม,ม,มอุลสลาม,ม,มนท่านนบีก็บอกว่าวาดีมาอุนจาฮิลิยะเตมเอาตัวเลือดของญาฮิลิยะจะต้องถูกเอาวางหมายความว่าเมื่อก่อนพวกอาหรับทะเลาะก,กันง่ายหลังเลือดก,กันแต่ละเผ่านะอายะว่าแต่อะไรเลยว่าเด็กสองคนทะเลาะก,กันน,น,นี่ไปฟ้องพ่อนี่ฟ้องพ่อ,ยกพ,อยกพวกตีกันเลยเหมือนเด็กช่างปัจจุบันนะให้เราเข้าใจยงไงเหมือนเด็กช่างปัจจุบันแล้วว่าพอทะเลาะก,กันหน่อยมายกพวกตีอะ ไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องฟังเหตุผลว่าใครมีเหตุผลอะไรแต่ว่าอันนี้พวกพวกฉันนะอันนี้ถ้าอยู่แถวมินบุรีอ่าเอาผมมินมินบุรีถ้าเกิดว่ามาในเมืองเนี่ยตรงนี้อะไงนะถนน,นตกจเจริญกนะรุงนะเจริญกรุงเดี๋ยวเจอกันนะวันนี้ผมสู้ไม่ได้เดี๋ยวผมกลับไปเรียกพวกมาอะไรอย่างเงี้ย นะแล้วก็มาตีกันในเหตุผลที่แบบว่าง่ายๆเลยท่านนาบีสั่งว่าวัดีมาอุนใจเฮริยาหมอตัวการหลั่งเลือดยุคใจเฮริยาเนี่ยต้องหยุดลงวะอินอาวะลดะมินอัตย์มินดีมาอินะดะมุบนีรบีอาอิบินฮาริษ ك ا มุสต ر รด ع อันฟีบ س น ن ฝากอตาลูหูเดนแล้วท่านนาบีก็บอกว่าแล้วเลือดหยดแรกที่เราจะหยุดจากเลือดเนี่ยก็คือเลือดของอิบนุรอบียอิบินฮาริสเลือดของญาติท่านนาบีสามารอยซันลัมที่ การนมุสตัร์เดียนบนานริสุทเขาเป็นคนที่ได้รับการดื่มนมจากบากริสุทธฟากอตาลัสฮูเดนแล้วฮูเดนก็ฆ่าเขาหมายความว่าไม่ต้องมีการเอาอคืนเพราะมันมาจากยุคจาฮิลยาเพราะนั้นในยุคจาฮิลยาท่านนาบับดุลซาาอยซันลำได้บอกว่าให้หยุดในเรื่องของการหลังเลือดแล้วท่านอับดลซมได้บอกว่าให้หยุดในเรื่องของการหลังเลือดแล้วท่านอับดุลซามารอยซันลำได้บอกว่าให้หยุดในเรื่องขอหลังเลือด แล้วก็การกินริบาเนี่ยถือว่าต้องหยุดเอาไว้ว่าเอาวะลอริบาอ้อดอริบานาริบาอับบาสอิบินอาบุลมุตตาเล็บไน์นมอดูอันกุลลแล้วก็ริบาแรกเนี่ยที่เราจะทําการหยุดเอาไว้เนี่ยคือริบาอับบาสอิบินมุตตาเล็บวันนี้จะต้องทําการหยุดการกินริบากันทันทีเลยเนั้นถามว่าท่านนาบีสุลตารฮุอะลัยาะห์ซัลลัมได้มีคําสั่งแล้วเวลาที่มีคําสั่งแล้วเนี่ยสั่งกับลุงของท่านนาบีสุลตาร์ฮุอัลัยาะซัลลัมก่อนเลย หมายความว่าเวลาที่มีคําสั่งมาเนี่ยไม่มีการยกเว้นว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแล้วท่านนาบีสุลต่านว่าอะไรอีกว่าสั้นลำก็ยังได้บอกกับบรรดาสหาบะนะครับถึงว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยุดแล้วเวลาที่ท่านนาบีสุลต่านว่าอะไรอีกว่าสั้นลำได้บอกเนี่ยท่านนาบีก็พยายามที่จะบอกกับบรรดาสหาบาว่าสิ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยให้เรายกมันออกไป อีกหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านอฮววะซัลลัมได้กล่าวในฮัจจัตุนวาดานะครับก็คืออาลาอุคบิรกุมบิลมุมินฉันจะบอกพวกเจ้าไหมว่าใครคือผู้มีศรัทธาที่แท้จริงและท่านนบีก็บอกว่ามันอามินาหุนนะอาลาอัมวาลีมัมฟุซิมมุมินที่แท้จริงก็คือคนที่มนุษย์ปลอดภัยจากตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สิน หรือว่าเรื่องของเลือดเนื้อหมายคาคนที่ไม่ขโมยของใครไม่ไปทําร้ายใครวันมุสลิมมันซาลิมันนัสมินลิซานฮิวไยตดิมุสลิมคือคนที่มนุษย์ปลอดภัยจากลิ้นของเขาแล้วก็มือของเขาหมายความมุสลิมที่แท้จริงคือคนที่ไม่นินทาใครไม่ว่าร้ายใครไม่ตำหนิใครไม่ด่าใครไม่ใช้วาจ้ายใครเศร้าโศกเสียใจอะไร วันมูจาฮิตอมันจาฮันนับโซฟิตาตินลาแล้วก็มูจาฮิดคนที่ทําการจิฮาดเนี่ยคือคนที่ทําการจิฮาดตัวเขาเองให้มีการต่อต้า่อัลลอฮฺา ب ح ตา ه ละวันมุฮาเจรมันเฮเจรันฟะตัยอาัดุนูบะแล้วก็มุฮาเจรคนที่ละทิ้งในคนที่ละทิ้งการทําบาปและความผิดต่างๆ อัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาได้บอกว่าวันละดีนะจาฮัดูฟีนาแล้วนะดิยันนุมสูบแลนาและบรรดาผู้ที่ได้ทําการจิฮาดทําการต่อสู้ในหนทางของเราเนี่ยเราก็จะให้ทางนํากับพวกเขาไปสู่เส้นทางของเรานะครับอีกหนึ่งในสิ่งที่ท่านดับเบิลย์สุลต่านรอวารีวัซลัมได้ทําการโพตบ้าในที่มัสยิดเคฟที่มีนานะครับรอันนี้ไดารายงานโดยท่านจาเบตท่านดบเ์บอกว่า สาลาสุลยากริลลายินนะก้อนบุตรินมุมุสลิมมีอยู่สามสิ่งที่หัวใจของมุขมินจะต้องไม่เผลอเรอต่อสิ่งนี้อิคลาสุลอามัลลิลลาประการแรกการมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติื่ออัลลอฮ์สุบฮานุวตาร่ะอันนี้สาคัญที่สุดเลยนะพี่น้องว่าเราทําอะไรก็ตามมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอ์สุบฮานุวตารนะแม้กระทั่งในวันนี้เนี่ยที่ผมมาสอนพี่น้องเนี่ยมาบรรยายพี่น้องฟังอยู่ ถ้าหากว่ามีความบริสุทธิ์ใจสช่ไหมเป็นอามันที่เสดที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วก็ไม่บริสุทธิ์ใจมามีเป้าหมายอื่นนะมาโอ้อวดมาต้องการที่จคนเขามองดูว่าเอ้ยนี่นเป็นโตคูเป็นคนเก่งเป็นคนแหม่พูดเดียวคนก็ฟังรู้เรื่องเพราะนั้นเวลาความโอ้อวดเข้ามาเนี่ยกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นคนแรกเข้านรกเลย่าออววาานา,านนนนนนเรรีีอัตซโฟฟ ปุ่มแรกที่จะโดนไฟนรกเผาเนี่ยก็คือใครฮะหนึ่งในนั้นก็คืออาลิมคนที่เป็นผู้รู้ที่สอนเพื่อให้คนมองดูว่าให้คนคุยว่าเป็นผู้รู้เก่งคนอ่านกุรอานอ่านเพื่อให้คนมาชมว่าอ่านเพราะอ่านดีคนนี้สองข้อสองข้อในข่า้ามาที่ผมมีข้อหนึ่งอาจจะเข้าที่พวกเราเนี่ยแหละก็คืออะไรฮะคนมีตัง แลก็จริงๆมันถูกไรคือคนชมทัไมเป็นไรอ่ะไอ้คนโดนชมอ่ะอย่าอย่าเหลืองแล้วกันอย่าคิดว่ามันคือบางบางทีเนี่ยนะไอ้ตอนมาเนี่ยไม่ได้โอ้อวนหรอกแต่ตอนเวลาชมแล้วเวลากลับไปเนี่ยหัวใจมันเปลี่ยนเลยนะชักลอยชักเพราะนั้นต้อง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 แก้ไขความบริสุทธิ์ใจของเราให้มันเพื่อร้องสวาทมาตรายเสมอประการที่สองอันนุสลียอิมตินมุสลิมินการเตือนผู้นำมุสลิม เตือนน่ะนะซีฮาเนี่ยนนซีฮากับฟาดีฮาเนี่ยต่างกันนะนนซีฮาเนี่ยว,ว่าเตือนฟดีฮาเนี่ยแปลว่าประจานเดี๋ยวมันจะเห็นหลายคนเลยโพสขอเตือนท่านจุฬาราชสมุนไรีท,<笑><笑>ทำไมไม่ออกคือมันไม่ใช่เตือนน,นะ่เขาเรียกว,ว่าประจานเขาเรียกว,ว่าการการเตือนเนี่ยคือการที่เราไปพูดคุยกับเขาตามที่เรามีความสามารถนะเตือนรับหลังไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเนี่ยทำการเตือน แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไอหวังไอมัดอะไรโค้ดกันหมดเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะวิถีบาปนะมันมาเข้าข่ายการการการนินทาถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องจริงกลายเป็นการว่าไร้ายไปอีกหรือถ้าหาก็เป็นการประจานกลายเป็นการประจานในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปถึงหนึ่งในวัดียางท่านอับดุลลาห์สลุลว่าสสุลต่าได้ทําการวัดียาเอาไว้นะครับในอดีตท่านอับดุลลาหสลุลต่าตรงนี้นี่ แล้วท่านนาบีสุลต่านละวะซัลลัมยังได้กล่าวนะครับในพุทธบ้างท่านนาบีสุลต่านลวะซัลลัมในช่วงไอยามตัชรีนะครับวันหลังวันอีดนนะท่านนบีอกยาอยฮันนัสอัลาอินนารับบะก um ah ุมวาฮิดพวกเจ้าทั้งหลายพึงทราบไปเถิดว่าผู้อวยพรของเจ้าเนี่ยมีหนึ่งเดียวอินนาอาบุมวาฮิดแล้วก็พ่อของพวกเจ้าเนี่ยมีหนึ่งเดียวคือใครครับคือท่านนาบีอาดัม หรือท่านนบีบอกท่านนบีไม่บริหิมนะหรือท่านนบีนอห์แต่ที่เราจะเราคือท่านนบีอาดัมนะครับอาลลอลาฟ้ออาหรับยินอัลาอฮ์อัจมี้วกมีไม่มีการมาพูดว่าอาหรับประเสริฐกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับววลาอลลอฮ์มีอาลาอาหรับและไม่มีการมาพูดว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับประเสริฐกว่าคนอาหรับววลาอัลลอฮ์ัจมอัลาอัลส แล้วไม่ไม่ไม่มีการมาพูดว่าคนผิวแดงเดียคนผิวดําวาลาอัสวดอลาอัลมัดแล้วก็ไม่มีการมาพูดว่าคนผิวดํเดียคนผิวแดงอิลลาบิตตะกวานอกจากสิ่งที่แยกแยะได้คือด้วยด้วยกับความยำเกรงต่อรองสุาาห์นัวตาเท่านั้นแล้วท่านนบีก็บอกว่าอาลาอัลเบล,ลักท่านเบีถามว่าฉันได้ทําการเผยแพร่หรือยังทาการบอกหรือย,ยัง ก็โลบัลละก็รสนุลอยสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบรรดาซอฮาบะก์ก็บอกว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการบอกแล้วนะแล้วในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกล่าวในวันอารอฟะห์ก็คือคอยรุดดดอาุ دعاء ยามมีอารอฟะห์ د ع อ ء ที่ดีที่สุดคือดุอาร์วันอารอฟะห์ว่าคอยรุมากุนตัวอันหวั่นบีอยู่ในความเปลี่ยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันพูด ละบรนดานบีก่อนหน้าฉันนี่คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวะดะฮูลาชาริกะลลาลาฮมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮฺอะลลอฮลลอฮัลลิฮอัลนอฮฺอัลลอฮฺอัลลนฮอัลลอฮ่อนลลออัระโยคอีลลออัลอฮฺลอฮฺลอฮฺัลลอฮฺันลอฮอันอฮฺัออัลลอฮฺลลอฮฺอบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได ในการรอกสีย่างท่านนบีสัลลองเราไว้ว่าสัมม่ให้จนวดะอีกก็คือว่าท่านบีได้กล่าวว่าอุมมักะวะอาบากะวะอุคตะกะวะคอกะซุมมาดนัดท่านนบีได้บอกว่าแม่ของเจ้านะหมายความว่าสั่งให้เอาใจใส่กับคนกลุ่มนี้เป็นประการแรกๆเลยแม่ของเจ้านะแล้วก็วาอาบากะแล้วก็พ่อของเจ้านะให้เอาใจใส่ วาอุคตะกะแล้วก็พี่สาวน้องสาวของเจ้านะวาอคอกะแล้วก็พี่ชายน้องชายของเจ้านะซุมมาอัดนากะต่อมาก็คนที่เป็นคนใกล้ชิดเจ้าให้เอาใจใส่ในการดูแลพวกเขาแล้วลัทพานุตาลาก็ได้ทาการกล่าวถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้อย่างมากมายอีกหนึ่งในคุตาบะยท่านอับดุลลอสั่งไว้เลยวะซาลัมได้กล่าวในวันอาราฟะก็คือสัตตุลลอฮะฟินนิสา จงยำเกรงต่อลอสุภานุตาลในเรื่องของสตรีฟฟอินาคุมนนะคัตไฟนินาคุมะคัตตุโมคุณนบีอามานีละแท้จริงพวกเจ้าทั้งหลายได้เอาพวกนางมาเนี่ยด้วยกับความไว้ใจจากลัสุภานุตาลวัสตาแล้วตุมฟูรูเจ้าุนบีกาลิมาตินละ่ะแล้วพวกเจ้าทั้งหลายได้ร่วมหลับนอนกับนางด้วยกับการกล่าวคำตอต่อลอัสุภานุตาล ฮอตตมูลนบีอามานินละพวกเจ้าทั้งหลายได้ก็แต่งงานกับพวกเขามาด้วยอามานินละก็คือด้วยกับอามานะที่อัลลอฮฺสุบฮาหนูว์าตา,าให้กับพวกเจ้าปนานอัลซียานี้สําหรับบรรดาบุรุษเลยคนที่แต่งงานคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนที่เป็นผู้ชายในการดูแลจําเป็นที่จะต้องดูแลบรรดาสตรีให้ดีอย่างมากที่ท่านอนับดุลสลามได้กล่าวไว้กับเรานะเวลาดูแลสตรีไม่ได้หมายความพรักาอย่างเดียวนะ ท so ั้งแม่ทั้งพี่สาวทั้งน้องสาวนะครับเป็นหน้าที่เราในการที่เราจะดูแลแล้วท่านอบีสอลลองฮุอะไรหวซันลำก็ยังได้ทําการวาซียะกับเราอีกนะครับในหะดีษที่ท่านอบีสอโลล้อยซันลำได้กล่าวนะว่ามังการะฮัมมุลอาคระมาอล جمع ล ل ل ه ش م ل า وجعل غ ن ا ؤ ฟีกัลบิใครก็ตามที่ความตั้งใจของเขาเนี่ยมีแต่โลกหน้า จะมาอัลลอฮ์ชำละว่าจะอะไรกี่นาฟีกัลบิอัลลอฮ์ตาลาจะให้เขาได้ในสิ่งนั้นและอัลลอฮ์ตาลาจะให้เขาได้มีความพอเพียงอยู่ในหัวใจของเขาว่าตัสนทุด dunya วะฮิยาร์เรลยมาแล้วดดุนยาเนี่ยก็จะมาหาเขาเองหมายความว่าไงฮะหมายความว่าอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และตาลาเนี่จะให้หัวใจของเราเนี่ยมีแต่ความพอเพียงเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยมีก็เยอะรวยแต่ไม่พอโลภ บางคนเราไปปรากฏว่าเอา้าอยู่ในคุกละข้อหาอะไรชอ่อโกงแล้วไม่ได้คนจนนะคนรวยเพราะอัลลอฮฺตาลาไม่ให้ความพอเพียงอยู่ในหัวใจของเขาก็มีแต่ความอยากครับหมดเวลาแล้วเพราะว่าจะไปละหมาดมายัดกันนะพรานะนั้นัศซยาสุดท้ายก็คือให้เราหวังในโลกหน้าในโลกอาเครอให้มากๆนะครับอย่าหวังในโลกดุนยาเพราะดุนิถ้าเราหวังในอาเครอเนี่ย ดุนยาก็จะมาให้กักเราตามที่อวาาตาลากำหนดไว้แล้วใครก็ตามที่มีแต่โลกดุยาอยู่ในสมองของเขาเนี่ยอาลลวตาลาก็จะให้เขาให้ให้ความยากจนอยู่ในเบื้องหน้าเขาหมายความว่าเขาจะรู้สึกว่าตัวเองจนอยู่ตลอดคือจะมีแต่ความอยากได้ว่าลัมยาตีมรดุนยาอิลลามาพุติบาละแล้วสิ่งที่เขาได้เนี่ยก็จะมีแต่สิ่งที่อวตารากำหนดให้เขาแค่นั้น,นแหละก็คือไม่ได้ได้อะไรเพิ่มมาหรอกเหนื่อยเปล่านะครับเพราะนั้นให้ร,รู้จักความพอเพียงในโลกนี้ แล้วก็โลกหน้า,าวัสมภารเวลาจะตอบแทนกับเรานะครับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะรู้จักพอเพียงในการเรียนเน้นะฮะและเดี๋ยวอินชาลอเ,เราพบกันในในครั้งหน้านะครับเอางงงฮะผมกำลังชอบขับรถอยู่ยังไวรุ่นอยู่นะครับนะก็จะจากพวกเราใครรนนะครับขอรับสมภารเลาทรงตอบแทนทุกท่านนะแล้วก็ทีมงานที่ทำดีล่าทีมงานบางมอนมัดนะครับที่ได้มา เก็บความรู้นี่เอาไว้เพื่อเป็นมีจานทัศนะของเรานะครับเพรานะนั้นทุกคนที่ได้มีส่วนในการให้มีการเรียนเนี่ยทุกครั้งที่คลิปที่เราได้นําเผยแพร่ไปเนี่ยมีการเรียนมีการสอนเนี่ยนะทั้งตาก,กล้องของเราทุกคนมีส่วนได้รับผลบุญกันทั้งนั้นจนกว่าจนวันกียยาวมาเนี่ยนะคลิปเนี่ยนะถ้ามีคนดูเดือนละคนสองคนสามคนเราได้ผลบุญกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นขอลาตาลาส่งตอบแทนพวกเรานะครับขอสั่ลลอนรอว่าบิณารมห์มั่ว่าละอัลีมูซฮ์บิยุสลัมวละสแมุอะลัยกุมมะรัฮ์มตุอัลล